สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G4 Spot on Tour นะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่เกาะกลางน้ำรูปหัวใจครับหนองลิงซ้ายอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาหลังจากที่ตะวันนี่ครับเฮาก็ได้ไปติดตามเขาเรียกว่าทีมงานของกรมชลครับทีมงานสำรวจแล้วก็อันติดตามปลวงนิเวศเป็นปลวงหมู่บ้านหมู่ที่5บ้านปลาแฟกใต้ครับไปสำรวจเส้นทางการวางแนวท่อในโครงการพัฒนาหนองลิงซ้ายในเฟสที่5ของกรมชลประทานครับซึ่งมี2จุดที่มีการของบเพิ่มเพื่อขยายการต่อท่อนั่นก็คือจุดของตำบลสีถ้อยกับตำบลปลาแฟกนะฮะซึ่งทั้ง2จุดทางกรมชลประทานนะฮะทีมงานเซอร์เวย์ช่างป้อนฮะก็ได้ลงพื้นที่สำรวจไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วไผอยากฮู้ว่าบรรยากาศเป็นจะได้ก็ไปชมคลิปก่อนหน้านั้นได้ครับซึ่งช่วงนี้ครับอำเภอแม่ใจของเฮามีหลากหลายกิจกรรมตีอันจีโฟกได้มีส่วนร่วม อยู่ในเหตุการณ์ตัวนะจึงขออนุญาตเก็บบันทึกลงในไดอารี่ในช่องจีโฟกสปอร์ตของเฮาครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนแปลงของหนองเลงซ้ายของอำเภอแม่ใจเป็นเขาเรียกว่าครั้งใหญ่เลยครับบอกว่าจะเป็นการพัฒนาหลายๆมิติในเรื่องของการท่องเที่ยวในเรื่องของการเกษตรนะฮะบอกว่าจะเป็นทางคลองแม่ซุกนะฮะบอกว่าจะเป็นตั้งปางปุนเลาะผาแดงปลาเมี่ยงนะซึ่งตอนนี้ปลาเมี่ยงผาแดงเปิ้นก็มีไฟฟ้าเข้าไปถึงแล้วได้ใช้ไฟฟ้ากันทุกหลังคาเรือนแล้วนะฮะส่วนคลองแม่ซุกก็ได้พัฒนาเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของอำเภอแม่ใจใครสนใจก็ลองไปแอวชมได้ครับบ่ว่าจะเป็นคลองแม่ซุกหรือว่าจะเป็น3หมู่บ้านชาวเขาฝั่งปุเลาะผาแดงปลาเมี่ยงครับแล้วก็แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอำเภอแม่ใจแห่มตี1ก็คือจุดที่ผมอยู่นี่ครับหนองเล็งซ้ายเกาะกลางน้ํารูปหัวใจซึ่งวันนี้ครับภารกิจของผมก็คือหลังจากที่ตางช่างเปาครับกรมชลประทานเปิ้นได้สั่งต่อน้ํานี่ครับเป็นต่อกระเก็บน้ำมาไว้สำหรับตวงน้ำไว้หดน้ำก็ไม่นี่ครับตีอันทางส่วนสีการ์เด้นนะฮะปีมนเปิ้นได้ปลูกไว้นะทีมงานเปิ้นปลูกไว้ภารกิจการปลูกก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันที่12นี่ครับแผ่น2วันครับวันนี้วันเสาร์วันติดวันจันทร์นะฮะวันแม่ก็ทางอำเภอเพิ่นก็จะมาทำกิจกรรมจิตอาสาแล้วก็จะได้มาหดน้ำต้นไม้ตัดหญ้าปรับภูมิทัศน์ในเกาะกลางน้ำรูปหัวใจตัวทางกรมชลประทานนะช่างเปาก็ได้มอบหมายผมได้มาเตรียมน้ำไว้สำหรับจิตอาสาได้มาตักหดน้ำตอนนี้ผมเจอปัญหาครับในเรื่องของร้อยรั่วของต่อนะฮะผมตวงน้ำไว้นะฮะก็จะมีต่อนี่หัวอยู่นะฮะเดี๋ยวก็ต้องหาวิธีเอาปูนมาอุดแต่ต้องรอแหมสักพักหนึ่งครับจำนวนต่อที่อันกรมชลช่างเปาสั่งมาก็จำนวนทั้งหมด20จุดครับ20ต่อซึ่งผมก็มาเติมน้ำไว้ก่อนโอ้ฝูงนกเยอะมาครับนี่ครับนี่จุดนี้จะเป็นจุดที่นกกระติดกระติดขี้หมูกระติดแดงมาหากินเยอะอยู่ครับแล้วก็นี่ก็คือถังที่2นะฮะถังต่อน้ำนี่ครับปัญหาก็คือน้ำซึมอยู่ก็เดี๋ยวผมจะหาวิธีอุดรอยรั่วรอยซึมเผื่อกักเก็บหน้าไม้ทำอันนี้มันจะหัวมดเหี่ยวก่อนนะฮะอู้นกคล้ายๆกันนกคุ้มแต่แบบใจนะเป็นนกอะไรอย่างสักอย่างนี่ครับนี่ครับบรรยากาศธรรมชาติของหนองเล็งซ้ายครับเดี๋ยวจะลองให้ท่านผู้ชมได้เห็นฝูงนกแหมซ่าปลอกหนึ่งนะครับผมเดินมาตอนนี้
นี่ครับมันจะหากินบนยอดหญ้าแบบนี้ครับนี่ฝูงบินเป็นฝูงแบบนี้ครับซึ่งไฮไลท์ของนกกระติดของที่นี่นี่จะเป็นนกกระติดแดงครับสีสันสวยงามครับสีกระติดแดงอกเหลืองจะมีมาอาศัยปนๆกับอันกระติดขี้หมูครับตัวมันจะตัวสีแดงๆแต่ฝูงนี้น่าจะเป็นกระติดขี้หมูวันนี้มันบ่ใครหนีผมตัวแล้วปกติผมเดินมาใกล้ขนาดนี้บ่ได้นะครับมันจะบินหนีแต่นี่ครับมันเหมือนจะสู้กล้องอยู่ครับใกล้ขนาดนี้ก็ยังบ่บินหนีนะฮะโอ้ถือว่าได้เห็นใกล้ๆนี่ครับฝูงนกตีก็กลางแนมรูปหัวใจนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตพาท่านผู้ชมไปดูจุดที่ผมเติมน้ำแผ่นสักรอบหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยววันจันทร์วันแม่วันที่12นะฮะเขาจะมีกิจกรรมที่อันก็กลางแนมรูปหัวใจทางกรมชลประทานมีการวัดระยะวางแนวถนนไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันจันทร์ก็จะมีรถไถมาไถขึ้นรูปของถนนตีอยู่ในผังรูปหัวใจนะฮะก็รูปหัวใจเดี๋ยวเขาจะมาดูครับว่าแนวตีอันช่างเซอร์เวย์ของกรมชลเป็นปักไว้เป็นลักษณะจะได้นะฮะตอนนี้ผมก็ทำหน้าที่ตวงน้ำไปเรื่อยๆครับได้20ถังครับตอนนี้ผมได้ถังที่4อยู่แล้วก็ถังที่2ครับถังที่หัว3ถังไว้ฮะอันนั้นจะซึมเล็กน้อยครับนั่นจะเป็นแฮมถังแฮมถัง1ต่อ1แฮมต่อ1ตอนนี้แตกหนักสุดครับแล้วก็ตอนนี้ผมกำลังเติมแฮมต่อ1เป็นต่อที่4ผมจะกระจายในการวางต่อไว้20จุดนี่ครับน้ำนี่ก็ได้จากระบบน้ำของตั้งทีมงานสวนสีนะฮะสวนสีการ์เด้นแอนด์แลนด์สเคปนะอันนี้จะเป็นความแรงของน้ำจากปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์1ต่อใจเวลาผมจับเวลาดูแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงต่อ1ต่อมันถึงจะเต็มครับเพราะฉะนั้น10ต่อก็เท่ากับว่าใช้เวลา5ชั่วโมงแล้วก็สาวต่อก็จะใช้เวลา10ชั่วโมงครับซึ่งวันนี้ผมคำนวณดูแล้วคงจะบ่ได้แน่นอนเพราะว่าผมมีเวลามากึ่งวันก็คงจะได้ประมาณสัก 2-3 ต่อถ้าอย่าแรงจะคำละนี่คือต่อที่ผมวางไว้เนี่ยนี่เนี่ยมันจะมีตัวจุกอุดไว้บางอันก็ซึมนะบางอันก็หัวแล้วต้องมาเทสหลังจากที่เขาเติมน้ำแล้วถึงจะหู้ครับตอนนี้คือปัญหาคือทั้ง4แกนมีปัญหาหมดซึม3แกนแล้วก็หัว1แกนครับนี่ฮะกระจายเอาไว้สำหรับก่อนตีระบบน้ำของกรมชลจะเสร็จในอนาคตถ้าปั๊บถนนนะนี่คือแนวถนนที่ตั้งช่างวิเชียนของกรมชลได้วัดไว้นะลักสีขาวๆนี่นะฮะนี่แนวยาวกว้าง5เมตรครับมี2ข้างซ้ายขวานี่ฮะนี่คือแนวถนนแล้วก็จะมีการไถขึ้นรูปถนนไว้ก่อนนะฮะลัดไปแนวนี้เลยมันจะได้เห็นโครงสร้างของพื้นที่ได้ง่ายหน่อยก็ฝากถึงพี่น้องจ้ำเพื่อแม่ใจครับงานนี้ถือว่าจีโฟกเต็มใจทำเต็มที่แล้วครับอู้นกกระติดแดงนี่ครับกระติดแดงนี่ฮะเป็นฝูงใหญ่แบบนี้ตัวสีแดงๆอกเหลืองนี่
สวยงามครับหาพบได้ยากอยู่นะสำหรับอันนกกระติดแดงเป็นฝูงใหญ่ขนาดนี้หายากอยู่แต่มาได้เห็นตีหนองเลงทรายโดยเฉพาะก็กลางน้ำรูปหัวใจครับเยอะแยะใครอยากมาดูก็ดูได้เลยนะนี่ก็เป็นแห่งต่อหนึ่งนะครับทั้งหมด20จุดกระจายทั่วบริเวณเกาะกลางน้ำรูปหัวใจแล้วก็นี่คือปฏิมากรรมที่สวยงามของฝีมือของอาจารย์เจริญมาบุตรครับนี่ลูกศิษย์ของอาจารย์เฉลิมชัยได้ออกแบบไว้แล้วก็ทำไว้ประดิษฐานไว้นะเกาะกลางน้ำรูปหัวใจตัดนี้ก็นี่ครับขอบอกไว้ก่อนว่างานนี้นี่ผมเต็มใจทำโดยตีแบบปฏิเสธสักคำนะหลังจากที่ช่างเปากรมชลประทานได้ให้โอกาสผมได้ทำงานนอนเฝ้าแคมป์นะฮะนอนเฝ้าแคมป์ของกรมชลประทานแล้วก็จังเป้าก็ได้สอบถามว่าสนใจที่จะมาดูแลเก้าไม้ระบบน้ำที่ก็กลางน้ำรูปหัวใจก็นะผมปฏิเสธเลยรับปากทันทีครับเพราะว่าจากการติดตามการทำงานของนายอำเภอแม่ใจครับนายพิรัตจันทิมาที่จะพยายามผลักดันให้ก็กลางน้ำรูปหัวใจเป็นพุทธอุทยานในอนาคตแล้วก็อาจารย์เจริญมาบุตรก็ได้ออกแบบพระเจ้าทองทิพย์นาคปรกองค์นี้มาประดิษฐานแล้วก็ตั้งเป้าไว้ว่าในอนาคตตนนี้จะเป็นพุทธอุทยานแล้วก็มีองค์พระเจ้าทองทิพย์องค์ใหญ่กว่านี้เพิ่มขึ้นไปแหมประดิษฐานอยู่ด้านหลังแต่จะมีความเปลี่ยนไปได้มากน้อยแค่ไหนนั่นก็ยังบ่ฮู้ว่าในอนาคตข้างหน้าจะเป็นจะได้แต่สำหรับเป้าหมายอันใกล้นี้นะฮะอยากจะยะตัดนี้คือเป็นส่วนสาธารณะคือได้ก่อนถ้าเป็นส่วนสาธารณะได้มีก็ไม่มีสนามหญ้ามีประชาชนเข้ามาใช้พื้นที่คือเป็นประโยชน์แล้วผมเชื่อว่าในอนาคตจะต่อยอดไปเป็นพุทธอุทยานได้อย่างแน่นอนแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นต้องดูแลต้นไม้ที่ปลูกชุดนี้ที่กรมชลประทานได้มีงบประมาณมาเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับหนองเลงซ้ายหลังจากที่ขุดลอกหนองเลงซ้ายเฟสที่4เสร็จเรียบร้อยก็มีงบชุดแรกลงมาปลูกก็ไม่โดยทีมงานส่วนสี Garden and Landscape ได้มาปลูกไว้ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ที่จิโฟกอยากจะมาช่วยเพื่ออำเภอแม่ใจของเฮาครับเดี๋ยวถ้าจะได้ก็อย่าลืมฝากติดตามการทำงานของกรมชลประทานอำเภอแม่ใจแล้วก็เป็นกำลังใจในการทำงานให้จิโฟกตัวนะฮะเดี๋ยวสำหรับที่นี่จิโฟกต้องขอลาท่านผู้ชมไว้ก่อนนะครับสวัสดีครับไม่เอาครับเข้าไม่เอาได้เลยครับผมอันนี้มาจากตั้งไหนครับนี่อ๋อโอเคครับผมครับนี่ครับอยู่บ้านหนองบัวนะไม่เอาเล่นนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้ามีอย่างมาเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ